ดาราสาวลูกหนึ่งสวยเตะตาถูกสามีชาวบ้านเสนอให้ไปเป็นเมียน้อยทำหน้าที่พิธีกรล้วงความลับคนอื่นมาหลาย EP งานนี้ปิดท้ายรายการโดนเฮเซมาที่แพทซีซั่นแรกแพทณปภาก็กลายเป็นฝ่ายโดนล้วงความลับคืนบ้างโดยเฉพาะเรื่องความรักที่บอกเลยว่าฟังแล้วต้องช็อกต้องร้องซีดกันเลยทีเดียวเมื่อดีเจมาตูมยิงคำถามใส่แพทว่าจริงหรือไม่ที่มีคนมาเสนอให้แพทณปภาเป็นเมียน้อยซึ่งสาวแพทก็ยอมรับว่าจริงเป็นหนุ่มโปรไฟล์ดีแต่พอรู้ว่ามีเมียมีลูก2แล้วเราก็ปฏิเสธเลยแพทบอกว่าถ้าเป็นพ่อไม้อันนี้เราไม่ติดนะเพราะเราไม่ได้ต้องการคนมาเลี้ยงเราเลี้ยงตัวเองได้ซึ่งคนนั้นก็มีการชวนไปทานข้าวจอยๆกันแต่เราไม่ใช่ฟิวนั้นส่วนสถานะความสัมพันธ์กับหยวนดาก้อนฟ้ายที่มันไม่ได้ขยับไปไหนเพราะเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ฝ่ายชายเป็นสไตล์ที่เราชอบทรงแบดแต่ไม่ได้นิสัยแบด